สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมน้ำตาคลอมรสุมชีวิตคู่หลังแต่งงาน2ปีรอวันเลิกพลอยรำไห้ไม่อยากให้แม่เห็นโมอามีนาเปิดใจความสัมพันธ์เหมือนมาถึงจุดเปลี่ยนเจ้าตัวสุดเศร้าเผยไลฟ์สไตล์แตกต่างกันตัวเองต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่และหลานขณะที่พลอยสาวหล่อเป็นลูกคนเดียวตกลงกันตั้งแต่แต่งงานต้องแบ่งเวลาไปอยู่บ้านพ่อแม่ด้วยและแบ่งมาอยู่ด้วยกันพลอยขณะที่พลอยจะต้องออกจากบ้านทุกวันพอเราทำงานเสร็จกลับมาบ้านก็ไม่เจอเขาและเรื่องนิสัยส่วนตัวคำพูดหลายอย่างอาจจะเพราะเรามาจากการเป็นเพื่อนกันมากไปเลยคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมไม่มีโมเมนต์คนรักกันรักเขาแบบเอ็นดูแต่ไม่ใช่คนรักเหมือนตอนแรกๆตอนนี้เขาเริ่มปรับให้เหมือนตอนแรกคบเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานไหมเราเคยบอกปัญหาเขาก็ร้องไห้ต่อหน้าเราแต่ความเป็นตัวเขาไม่รู้จะปรับได้นานแค่ไหนก่อนหน้านี้อาจจะมีมือที่3แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นปัญหาของเราทั้งคู่จริงๆพลอยเขาเป็นคนดีน่ารักแต่พอมาใช้ชีวิตคู่เขาอาจไม่โตพอหรือเปล่าเขาเป็นเด็กกว่าเรา10ปีเราสื่อไปแบบนี้เขาก็จะเข้าใจในมุมของเขาเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยไปเฝ้าที่กองได้ก็ไม่ไปวันนี้ยังรักพลอยอยู่เราทั้งคู่พยายามปรับกันอยู่แต่ถึงที่สุดแล้วไม่ได้ก็ต้องเลิกแต่เขาก็ขอให้เวลาเขาหน่อยเขาพยายามอยู่เราเองก็ไม่ได้รีบจะไปมีใครใหม่แต่งงานใหม่อายุจะ35แล้วเราเคยนั่งร้องไห้คนเดียวร้องไห้ต่อหน้าเขาเคยบอกเขาว่าถึงบ้านจะจอดรถก่อนร้องไห้เข้าบ้านไปร้องไห้เดี๋ยวแม่เห็นวันที่เราผิดเรามีคนอื่นเขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นมากๆเป็นคนนอกวงการเขาทักมาก็คุยพี่เขาน่ารักอบอุ่นดูแลเราคุยเป็นปีพี่เขาไปกินข้าวกับที่บ้านเราแล้วพลอยรู้เขาโกรธมากเรายอมรับสุดท้ายเราผิดเราเจ้าชู้เราก็ขอโทษวันที่เรามีปัญหาเราให้โอกาสพลอยเหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งที่พลอยไปเจอคนที่เข้ากับพลอยได้โมโอเคโมจะไม่มีคนอื่นเราอยู่รอเขานานแค่ไหนก็ได้จนกว่าเขาจะเจอคนที่อยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาจะมีความสุขจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ